네, 인사드리겠습니다. 둘, 셋! 네, 인사드리겠습니다. 안녕하세요, 이승환입니다. 자, 등록합니다. 네, 마지막으로 미니 하트 한 번만 해주시고요. 감사합니다. เป็น ไง หล่อไหมฮะหล่อมากเลยนะครับ จริง ๆ เออ MC와 통역을 동시에 진행해드리겠습니다. 감사합니다. สำหรับ คำถามนะครับ เป็นคำถามที่เราครับครับเป็นคำถามที่รวบรวมมาจากพี่สื่อมวลชนนะฮะ เราจะมาถามพี่น้องถามเลยแล้วกันนะครับ ผู้ชมเลยผมเองโอชิเพื่อนๆด้วยว่า ตัวที่จะเป็นตัวเองเนี่ยรู้สึกรู้สึกดีสินะ เด้อ อินสตาแกรมสินะ ดูสิ ดู อินสตาแกรมสินะ เอสเอฟไนที่บอกไปนะครับ เมื่อปี 2017 พวกเขาเคยมาแฟนมิตติ้งในเมืองไทยนะครับ อยากจะถามว่าตอนนั้นเนี่ยเขามีความทรงจำดีๆอะไรกับกรุงเทพกันบ้างนะครับ ที่เพื่อนๆด้วยนะครับ หน้าที่เราทำงานเนี่ย น้องมู ไฮบาราโก น้องมู 좋은 에너지를 주시고 정말 짱입니다. คำจำกัดความของแฟนๆไทยคืออย่างเดียวครับก็คือสดใสแล้วก็เอเนอร์จีเยอะนะครับแล้วก็เยี่ยมที่สุดครับ I love you กลับมาคำถามต่อไปนะครับกลับมาครั้งนี้นะครับกับคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบของพวกเขาเนี่ยถามเลยต่อว่าคอนเสิร์ตชื่อ Universe เนี่ยทำไมถึงเลือกชื่อนี้เพราะอะไรนะครับ이번 콘서트 이름이 유니버스예요. 그래서 그 유니버스라고 지은 이유 그리고 네, 설명 부탁드릴게요. 저희가 SF9이라는 이름이 SF가 굉장히 공상과학 느낌도 있고 또 저희 판타지 팬분들의 이름이 굉장히 우주의 느낌이 나서 이번에 여러분들과 저희 SF9의 첫 번째 어떤 그런 공감할 수 있는 세계를 만들고 싶어서 유니버스라고 지었습니다. 저희만의 세계를 보여주고 싶었어요. 타보트는 SF9, SF가 뭐예요? 사이파이,ใช่ไหม? 그리고 판타지, 아워카드,อะไรแบบนี้. 그래서,งานคอนเสิร์ตของพวกเรา, อยากจะให้เป็นพื้นที่ร่วมกันของพวกเรา, อยากจะเป็นความหมายแบบอวกาศอะไรแบบนี้นะครับ ก็เลยตั้งชื่อว่ายูนิเวิร์สนะครับ คอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่การแสดงของSF9เท่านั้นนะครับ แต่ว่ายังมีความพิเศษก็คือ จะมีโซโล่เดี่ยวของทั้ง9เมมเบอร์เนี่ยที่จะแสดงความสามารถพิเศษแสดงตัวตนของตัวเองบนเวทีอยากจะให้พวกเขาเนี่ยสปอยเล็กๆให้กับแฟนๆได้ทราบกันนะครับ เบย์อิสเซอร์우리콘서트SF9의무대외에도우리탑멤버들이준비한개인무대가있다고들었어요 혹시 이 자리에서 조금이라도 스포일러를 띄워줄 수 있을까요? 혹시 그 스포일러 좀 해주실 분 계신가요? 내 무대에 대해서 미카야테 스포일러 내 카프니 스포일러하면 멤버들의 정말 개개인이 작사 작곡한 곡도 있고요 또 커버한 무대도 있기 때문에 사실 여기서 뭔가 조금 들려드리고 싶지만 그래도 공연장에 내 오시는 우리 판타지 분들을 위해서 조금 아껴주겠습니다 พรุ่งนี้นะครับก็จะมีเวทีเดียวของแต่ละคนแล้วก็จะมีความพิเศษตรงที่ว่ามีเพลงที่พวกเขาแต่งเองด้วยแล้วก็มีเพลงโคเวอร์ด้วยนะครับแต่ว่าอยากจะโชว์ให้ดูในที่นี้แต่เพื่อการจะซีที่จะพรุ่งนี้ที่จะมาชมกันเนี่ยก็จะขอเก็บไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วกันนะครับมาสนุกกันเต็มที่นะครับโอ้ทำได้ขนาดนี้เลยโอ้โหเก่งมากเลยนะครับทำได้ขนาดนี้จริงๆ อยากให้พูดถึงซิงเกิลล่าสุดของพวกเขานะครับกับ RPM นะครับว่าเพลงนี้เนี่ยคอนเซ็ปต์แล้วก็เนื้อหาความหมายเพลงเป็นอย่างไรนะครับ
최근에 발매된 최근 싱글 RPM에 대해서 꼭 소개를 부탁드릴게요. 네, 저희 최근 앨범 RPM은요, 사랑하는 사람을 보면서 RPM 심장이 뛴다라는 것을 저희가 표현을 했고요. 아무래도 그 RPM 베이지가 올라가는 퍼포먼스가 있기 때문에 이번에 저희 무대도 굉장히 즐겨주시면 좋겠습니다. RPMเนี่ยก็ตามชื่อเลยนะครับก็คือความเร็วความเร็วของหัวใจที่เวลาเห็นคนที่เรารักอะไรเงี้ยครับแล้วก็ในท่าเต้นของเพลงนี้เนี่ยก็จะมีท่าเต้นที่คล้ายๆกับเป็นเกตหน้าปัดรถยนต์อะไรอย่างนี้ด้วยนะครับก็ขอติดตามชมกันได้นะครับ นอกจากการเป็นนักร้องไอดอลแล้วนะครับสมาชิกวงเอสเอฟไนน์ยังโด่งดังมากในด้านการแสดงด้วยนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยโรอุ่นกับผลงานซีรีส์เรื่อง Extraordinary อยู่ทางช่อง NBC นะครับที่รับบทเป็นฮารุหรือหมายเลข13ที่สาวๆคือแบบมากด้วยนะครับที่โด่งดังไปทั่วเอเชียอยากให้เล่าถึงบทบาทในเรื่องนี้นะครับคือ제가연기하면서제일기억에남는점은이제이제그 액션을 하고 컷까지 연기를 해야 되는데 이제 컷을 하고 그 이제 동경이 이어졌던 장면들이 많았어요. 근데 그 중에서도 이제 그 중에 하루가 단호에게 별을 선물하는 장면이 있거든요. 그 장면이 제 기억에 남습니다. จริงๆในการแสดงมีฉากแอคชั่นด้วยแล้วก็เป็นการแสดงฉากสั้นแอคชั่นแล้วก็ต้องมีการคัทใช่ไหมครับ แต่ว่าด้วยจากอารมณ์มันพาไปยังต่อเนื่องอยู่คัดแล้วยังไม่หยุดนะครับแล้วก็ฉากที่อยู่ในความทรงจำเนี่ยก็เป็นฉากที่ฮารุเนี่ยมีการมอบดาวให้เป็นของขวัญกับนางเอกนะครับเอาละครับพวกเราเห็นคลิปยองบินและเทยังเต้นเพลงไทยว้าวให้มาชมนี่เลยมีเพลงไหมฮะมีนะครับอยากดูไหมยองมิชัวเทียชิงอ่ะ คุณยองบินเซ็กซี่มากคือจะเหนื่อยนะครับเด๋อ่ะเด๋ทารุก็มองกันไปพี่มองกันไปอ่ะเด๋ถ้าทำกินดูเหรอเด๋นี่ก็ใกล้จะปีสิ้นปี2019แล้วนะครับอยากจะถามว่าในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขามีอะไรที่ประทับใจนะครับ이제곧2019년 해가 지나갑니다 그래서 그렇게 봤을 때2019년도에서 가장 기억에 남는 컷 혹은 순간이 있다면 어떤 것이든지 아무래도 지금 팬분들과 함께하고 있는 이 순간이 가장 행복하고 즐거운 시간이었던 것 같습니다. 그때 지금 팬분들과 함께하고 있는 이 순간이 가장 행복하고 즐거운 시간이었던 것 같습니다. 준비한게있다고 아, 그랬어요. 대표로요? 예, 예. 분태양 대표님이 대표님이니까 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 저희도 많이 긴장하고 굉장히 기대하고 있어요. 그래서 여러분들도 내일 와주셔서 끝까지 함께 저희와 즐겨주시면 좋겠고 또 주호 씨가 또 할 말이 있으시다고. 잠시만요. 정말 감사합니다. 오늘은 컨셉 첫 번째 컨셉 2년 전에
ซึ่งก็เป็นคอนเสิร์ตแรกของพวกเราในเมืองไทยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีความตื่นเต้นแล้วก็มีความคาดหวังนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้แฟนแฟนประเทศไทยที่มาชมในวันพรุ่งนี้เนี่ยมีความสุขมีเวลาความสุขร่วมกับเราจนถึงนาทีสุดท้ายนะครับแล้วก็บอกว่าชูโฮมีเรื่องจะพูดนะฮะโอเคโอเค저희투어의마지막이에요내일이그래서내일마지막으로투어가마무리되는데정말잘마무리하고이제조언앨범준비해서나와야되니까내일까지끝까지잘끝내고가겠습니다แล้วก็ทัวร์คอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยเมืองไทยเป็นที่สุดท้ายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราก็อยากจะให้คอนเสิร์ตทัวร์ครั้งนี้เสร็จสิ้นแบบประสบความสำเร็จผ่านไปด้วยดีนะครับและที่นี่เอสเอฟนะครับขอเสียงปรบมือให้เลยครับ이거마지막으로사진하나더하나더찍겠습니다이렇게하고네하나더해에서파타룸이강렬입니다자와기자분들진단을보시고찍겠습니다하나둘셋네다음순서잠시만기다리시고요네꽃다발전달시키겠습니다아แล้วกันนี้ครับขอเชิญคุณชนพิชาสีทองครับCEO บริษัทอาชีพแอคทิเวชั่นจำกัดและบริษัทชาแอคทิเวชั่นจำกัดครับขึ้นมอบช่อดอกไม้และถ่ายภาพร่วมกับศิลปินด้วยครับต้องขอขอบคุณพี่นิดของเราอีกครั้งหนึ่งนะฮะที่ได้นำ SFI ไทยสัมปทานไทยได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับคอนเสิร์ตเป็นรูปแบบของพวกเขาในเมืองไทยที่จะเกิดขึ้นนะครับขอทุกคนติดตามกันได้เลยนะครับเมมเบอร์ผู้เป็นความสุขที่ได้รับชีวิตแล้วครับขอขอบคุณคุณชลพิชาและคุณนันทนามากเลยนะครับเออเพื่อนๆทุกคนขอบคุณทุกคนสำหรับอินสตาแกรมที่เราทำสิ่งต่างๆช่วยในเรื่องส่วนตัวเราสิ่งต่างๆจิ๊กจิ๊กเอสเอ็นไลฟ์สตาร์ขอบคุณครับและขอแสดงความยินดีกับเอสเอ็นไลฟ์ครับก็บอกว่าตอนท้ายนะครับ